สวัสดีค่ะทุกคนในช่วงคริสต์มาสนี้นะคะไอ้กับพี่ขุนก็ได้เดินทางลงไปที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ของพี่ขุนนะคะเราไปรวมตัวกันที่นั่นตั้งแต่วันที่24ก่อนเที่ยงค่ะแล้วไอ้กับพี่ขุนก็นอนพักที่นั่นคืนนึงนะคะวันที่25เราก็ทานข้าวกลางวันเสร็จแล้วถึงเดินทางกลับช่วงบ่ายๆนะคะคุณย่าก็ยังมีของประดับตกแต่งเช่นเคยนะคะพอเป็นกิมมิคของคริสต์มาสค่ะแต่ปีนี้คุณย่าไม่มีต้นคริสต์มาสนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าพอแล้วนะคะอาหารนะคะก็พื้นๆเลยค่ะทุกคนตามที่เห็นในภาพปีนี้ไม่เยอะนะคะเพราะเราทานกันทั้งหมดแค่5คนค่ะเนี่ยค่ะลูกชิ้นนี่ไอ้ทำเองเนาะเอาไปฝากคุณย่าตอนเช้าวันที่25เราทานปลานะคะเขาเรียกลูดฟิสลูดฟิสก์นะคะเป็นปลาที่ทางสแกนดิเนเวียนเขาชอบทานนะคะเป็นปลาที่แบบผ่านกรรมวิธีผ่านโปรเซสมาแล้วนะคะทุกคนใช้ปลาที่เป็นเนื้อสีขาวนะคะคุณปู่ปอกมันฝรั่งนะคะตอนแรกไอ้กะว่าจะปอกนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้ไอ้เจ็บนิ้วนะคะแล้วคุณปู่เขาก็บอกว่าเป็นงานของเขาที่เขาทำมาตลอดก็แย่งกันทำงานในครัวกับคุณปู่นะคะไอ้กับคุณปู่นี่แย่งกันนะคะทั้งงานในครัวเล็กๆน้อยๆแล้วก็งานเก็บจานลงเครื่องนะคะพายุเข้านะคะซัดแบบแรงมากจนไอ้แบบหลับๆตื่นๆหลับๆตื่นๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ใกล้จะเที่ยงเนาะแดดมาทุกคนข้างนอกไอ้กับพี่ขุนก็กะว่าเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเสร็จก็จะพากันขับรถกลับนะคะทุกคน คุณปู่ปอกมันฝรั่งอยู่นะคะเพราะคุณปู่บอกว่าเป็นงานของฉันแล้วก็พอดีไอ้เจ็บนิ้วตรงนี้นะคะวันก่อนนะคะแบบเจอมีดบาดแล้วแบบพอเราไปปอกและถนัดมือทรายใช่ไหมทุกคนมันเจ็บอ่ะมันกดลงไปตรงนี้คุณปู่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันทำเองไอ้ก็เลยมาเก็บตัวอยู่ในห้องนอนนะคะห้องนอนเมื่อคืนไอ้นอนที่นี่นะคะไอ้นอนคนเดียวเพราะมันเป็นเตียงเดียวให้พี่ขุนขึ้นไปนอนข้างบนนะลูกน้องชายตอนเด็กๆลูกน้องชายแอนเดรสปีนี้ก็จะค่อนข้างเงียบเหงานะคะเพราะว่าหลานกับน้องชายเขาไม่ได้มาฉลองด้วยเพราะว่าปีนี้หลานไปอยู่กับแม่นะคะก็เดี๋ยวหลานกับน้องชายก็จะมาวันพรุ่งนี้ก็คือสลับกันคุณย่าก็จะแบบไม่ต้องรับแขกเยอะๆทีเดียวนะคะทุกคนคุณย่าก็เหนื่อยนะคะเขาก็จะไปนอนทุกๆครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยไอ้ก็จะเฝ้าครัวตลอดนะคะบอกคุณย่าอยากให้ทำอะไรให้บอกเพราะว่าไอ้อะไม่ใช่เจ้าของบ้านเนาะแล้วไอ้ก็ถ้าคุณย่าไม่บอกไอ้ก็จะไม่สามารถที่จะแบบไปค้นนั่นค้นนี่มาทำเพราะเป็นบ้านเขาไงทุกคนนะเจ้าของบ้านเขาก็ต้องแบบเป็นคนที่อยากจะดูแลคนอื่นเราจะไปทำแทนเลยมันไม่ได้เราต้องถามคุณย่าอยากให้ทำอะไรอยากให้ช่วยอะไรต้องบอกนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นตอนสมัยพวกพี่ขุนแล้วก็น้องชายพี่ชายอย่างเด็กๆนะคะของพวกนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเล่นนะคะตอนเด็กๆเดี๋ยวต้องไปถามนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ใครทำนะคะอาจจะเป็นคุณย่าคือแม่ย่าของไอ้ทำหรืออาจจะเป็นคุณย่าของพี่ขุนเป็นคนปักนะตัวนี้พี่ขุนเป็นคนวาดนะคะอันเดรส เอริกสันปี1993ทุกคนสวัสดีจ้ะไอ้เพิ่งจะกลับมาจากบ้านย่านะคะไอ้มาตำส้มตำกินทุกคนก็แรกว่าจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูตอนไหนเตรียมของไอ้ไม่ทันไอ้ไม่ทันไอ้รีบอันนี้คือไอ้ตำแครอทบวกกับไอ้หัวผักอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวไอ้จะเอาขาไก่ลงไปผสมด้วยนะคะใส่กุ้งด้วยทุกคนจะกินหมดไหมคะความหิวไงความหิวมันแบบความหิวมันไม่ตาดีใคร
ทุกคนดูสิช้อนนี่มันแถมรสดีมาหลายปีแล้วนะคะมันหมดอายุแล้วอยู่นะมันหมดอายุแล้วเอาคุกตีนไก่กระโดดออกก่อนวันนี้ใส่พริกแห้งโหท่าทางจะเผ็ดน่าดูเลยทุกคนไอทำแคปหมูเองค่ะอันนี้ไอทำไว้ตั้งนานแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นแล้วพอจะกินเราก็ออกมาทอดคือแบบทำไว้กึ่งเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บกินก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ขอกล่าวคำว่าMerry Christmas ทุกท่านนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสด้วยส้มตำนะคะตำทะเลตำมั่วตำซั่วนะคะทุกคนก็คือจริงๆแล้วไอ้ไปฉลองบ้านคุณปู่คุณย่ามาแล้วนะคะก็ไปตั้งแต่วันที่24ใช่ไหมคะออกจากบ้านตั้งแต่เช้าแล้วก็อยู่กับท่านนะคะทั้งวันแล้วก็นอนที่บ้านท่านนะคะแล้วก็เมื่อเช้าตื่นมาตอนแรกจริงๆอ่ะความตั้งใจนะคะก็คือแบบเราอาจจะทานข้าวเช้าแล้วก็กลับนะคะแต่พี่ขุนก็บอกว่าเราอยู่ทานข้าวเที่ยงนะคะเพราะว่าพอดีกับเมื่อคืนพายุเข้านะคะพายุเข้าลมซัดแรงตลอดคืนเลยทุกคนจนแบบผู้ใหญ่ขับรถกลับมาน่าจะราวๆประมาณช่วงบ่ายๆอะค่ะมาถึงบ้านประมาณบ่ายสามกว่าๆนะคะทุกคนก็ลมยังซัดอยู่นะคะเป็นระยะแบบเราขับรถกลับอะเราขับรถตามหลังรถพ่วงคิดดูว่ารถพ่วงที่หนักๆนะคะทุกคนไอตัวพ่วงของมันอะสายเป็นบางช่วงไอบอกโอ้แบบน่ากลัวมากอย่าไปขับใกล้นะคะพี่ขุนก็เลยแบบช้าลงขับแบบ70-80เพื่อไม่อยากจะแซงแล้วก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้นะคะก็คือนั่นแหละเราก็มาถึงบ้านโดยปลอดภัยนะคะเมื่อคืนไปนอนบ้านปู่บ้านยายก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าไอ้อะนอนอยู่ห้องข้างล่างแล้วคราวนี้ห้องข้างล่างแล้วมันอยู่ติดกับถนนทีนี้เมื่อคืนเนี่ยมันเป็นคืนวันที่24เขาเรียก Christmas Eve นะคะภาษาสวีทก็คือยูนอัฟตอนเพราะนั้นทุกคนก็จะเฉลิมฉลองกินดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบไอ้ได้ยินเสียงคนขับรถเข้าออกแบบเรียกได้ว่าแบบหลังตีหนึ่งตีสองยังได้ยินอยู่ทุกคนไอ้ก็หลับตื่นนะคะแล้วก็บวกกับพายุเข้ามาก็ซัดตึมโอ้แบบมันเป็นอะไรที่แบบทรมานมากเลยนะคือเรากำลังนอนหลับสนิทแล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นอย่างเงี้ยค่ะไอ้ก็ถามพี่ขุนว่าแกหลับสนิทไหมแกก็บอกแกก็ได้ยินเสียงคนเสียงรถเสียงลมเหมือนกันคือบ้านอยู่ติดถนนไงทุกคนแต่ไม่ใช่ถนนใหญ่นะถนนในหมู่บ้านนั่นแหละแต่มันเป็นถนนที่แบบไม่มีที่กั้นไงใครก็ขับเข้ามาได้ทุกคนจ่าน้ำลายไหลขนมจีนเส้นเยี่ยวเหนียวมือเป็นแผลจะกินมือได้มาแต่มันแห้งแล้วแหละครับหมูไอทำเองครั้งแรกที่ทำแคบหมูเองทำไว้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วทุกคนคือเอาไปผึ่งให้มันแห้งแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นทีนี้เวลาจะกินเราก็เอามาทอดเนี่ยทีละถ้วยอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องทอดไว้อันนี้คืออาหารที่ไอ้ใฝ่ฝันมาจ้ะทุกคนไอเห็นร้านคนเวียดนามอ่ะเขาทำขายไอก็เลยว่าคนเวียดนามทำแคบหมูขายเดี๋ยวฉันก็ทำกินได้สิก็เลยลองทำดูไม่ต้องเอาแบบเพอร์เฟคมากพอกินได้ทุกคนเพราะว่า
ถ้าซื้อแคบหมูของอะไรเดนมาร์กอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นถุงใหญ่ๆถุงนึงก็ถึงหรือเปล่า40โครนไอ้จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเค็มทุกคนเค็มจริงๆของเราทำไม่ใส่ชูรสใส่จับเกลือนิดหน่อยเราต้มไม่ค่อยเปื่อยมากนะให้รีบปีนี้ฉลองคริสต์มาสก็ค่อนข้างเงียบเหงาเพราะว่าไม่มีหลานชายจะไปหาย่าวันน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ทุกคนก็คือเลยคลาดกันแต่คุณย่าก็โอ้ยไม่ไหวคุณย่าเขาแบบมันจะมีครั้งก่อนๆน่ะที่ไอไปหาย่าเนาะไอแอบถ่ายมาใช่ไหมทุกคนทุกคนก็จะบอกคุณย่ายังแข็งแรงอยู่เลยคือเวลาไอถ่ายให้ดูก็คือถ่ายตอนที่เขาลุกจากที่นอนมาแล้วก็มาคุยกับลูกแต่เวลาที่เขานอนซมอยู่อะไอก็ไม่ได้ไปถ่ายให้ทุกคนดูคือเขาจะลุกขึ้นมาประมาณทำนู่นทำนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็จะกลับไปนอนอีกแล้วเวลาที่เขาเหนื่อยสมองเขาเหนื่อยล้าทุกคนเหมือนเขาจะล้มเลยเหมือนเขาไม่มีแรงแล้วเขาเหมือนแบบเสียบาลานด้วยอ่ะเขาต้องจับยึดอะไรในครัวแล้วก็เพื่อที่จะไปถึงเตียงอะค่ะแล้วเขาก็ไม่อยากให้เราช่วยด้วยนะเราก็คอยอยู่ข้างเขาตลอดเพราะว่าลูกชายเขาอ่ะไม่มีใครมายืนอยู่ข้างแม่ทุกคนรู้นะว่าแม่น่ะไม่ไหวแต่ด้วยเขารู้ว่าแม่เขาเป็นยังไงประมาณนั้นแต่ไอ้อ่ะจะไม่รอให้แกบอกไงจะไม่รอให้ย่าบอกไอ้จะยืนอยู่ประกบอยู่งั้นแล้วก็ถามย่าว่ามีอะไรให้ไอ้ช่วยให้สั่งการมาได้เลยจะไปรอบนี้ซักซ้อมกันเรียบร้อยว่าจะต้องช่วยกันทำงานเป็นทีมเวิร์คไปถึงไอ้กับพี่ขุนนะมีอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยจัดโต๊ะจัดอะไรเก็บจานมาล้างอะไรแต่เก็บจานเนี่ยเก็บอยู่แต่คนที่ล้างอ่ะไอเป็นหลักแล้วก็ปู่เนี่ยก็จะปู่กับไอ้เนี่ยก็จะแย่งกันทำงานในครัวทุกคนผัดเกือบล้มปู่กับไอ้แย่งกันทำงานในครัวเวลาปู่เขาเห็นไอ้ทำงานเนาะเขาก็ยืนดูเขาก็บอกโอ้ยไอ้เป็นคนแบบละเมียดละไมเรียบร้อยต้องสะอาดต้องดีแล้วปู่ก็บอกฉันก็เป็นแบบเธอเลยแต่ยอมรับเมื่อก่อนไงเจ้าระเบียบเดี๋ยวนี้ลดลงไปเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่เจ้าระเบียบเหมือนแต่ก่อนอู้
ไอ้นี่เอาเรื่องอยู่แต่ทุกวันนี้พี่ขุนแกก็ว่าไอ้เจ้าระเบียบนะพี่ขุนบอกว่าไอ้อะเป็นอะไรนะทำอะไรต้องให้สมบูรณ์แบบแต่แกพูดเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็เป็นอย่างที่เราเป็นเนาะเราเคยทำมาตรฐานเราอยู่ยังไงเราก็ทำแบบนั้นจะให้เราแบบว่าไม่เป็นตัวของตัวเองคือทำอะไรพอหล่อๆเลยแหละทำแบบไปงั้นๆไหนไม่ทำทุกคนฉันจำอร่อยมากพี่ขุนกำลังเตรียมอาหารสวีดิชนะคะเดี๋ยวกินส้มตำเสร็จค่ำๆเย็นๆไหนก็จะไปกินกับแกต่อกินนิดหน่อยพอเป็นพิธีตอนนี้ห้าโมงครึ่งกว่าพี่ขุนจะได้กินก็คงทุ่มหนึ่งค่ะเมนูมันฝรั่งอบครีมกุ้งหวานปีนี้เราไม่ได้แลกของขวัญกันนะคะทุกคนแต่คุณย่าก็มีของขวัญให้ทุกคนเหมือนเดิมไอ้ได้ผ้าพันคอค่ะผ้าพันคอผ้าไหมทอมือจากน่าจะเป็นจากอินเดียพี่ขุนกับพี่ชายได้หนังสือคนละเล่มแต่ก็ซื้อของให้คุณย่าเป็นไอซื้อชุดครีมแล้วก็สบู่เหลวล้างมือของยี่ห้อหนึ่งที่แบบเป็นยี่ห้อที่ขึ้นชื่อของคนสวีเดนค่ะคุณย่าก็ชอบคุณย่าบอกว่าครีมของย่ายี่ห้อนี้เลยครีมทาหน้ามันหมดพอดีไอ้ก็บอกไอ้ก็ไม่ได้ถามย่าว่าย่าอยากได้อะไรเนาะแบบซื้อให้เลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกพี่ขุนว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ยังลดราคาอยู่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาขายแบบพวกเครื่องสำอางอะไรเงี้ยเป็นเซตเป็นของฝากเป็นของขวัญไงเราก็ไปซื้อได้ในราคาที่แบบประหยัดขึ้นตะกี้ไปช่วยพี่ขุนในครัวนางอบแฮมค่ะทุกคนแต่แฮมมันจะเป็นแฮมที่เราซื้อที่เขาต้มมาแล้วนะคะก้อนใหญ่ประมาณ2กิโลกว่าพี่ขุนก็เลยว่ามันใหญ่ไปเพราะว่าครอบครัวเรามีแค่2คนก็เลยหั่นครึ่งค่ะทุกคนผ่าครึ่งเลยแล้วก็อีกอันครึ่งนึงก็ไปแช่ช่องฟรีซไว้อีกครึ่งนึงก็เลยเอามาทา
เครื่องของเขาค่ะแล้วก็จะเข้าไปอบแป๊บนึงนะคะให้มันแบบมีกลิ่นหอมๆเดี๋ยวไอตอนแรกไอว่าจะกินให้ทุกคนชมเนี่ยให้หมดแต่ว่าไอจะรีบไปช่วยเขานะคะตอนนี้เขาจะทำมันฝรั่งอบครีมคราวนี้นางต้องการการช่วยก็คือเอาไปหั่นมันฝรั่งเนี่ยทุกคนเดี๋ยวไอจะย้ายกลับเข้าไปในครัวละไอมาทักทายให้ทุกคนเห็นหน้านะคะเพราะว่าหายไปหลายวันนะคะเนาะทุกคนเนาะไอจะทานให้หมดนะคะไอก็หวังว่านะคะปีนี้นะคะที่จะมาถึงปี2024หรือปี2567จะเป็นปีดีๆของใครหลายๆคนแล้วก็ถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ปีที่ดีๆแต่เราก็ตั้งใจค่ะทุกคนตั้งใจมีสติในการใช้ชีวิตนะไอคิดว่ามันจะผ่านพ้นไปได้นะคะโอเคไอไปก่อนนะคะทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะบ๊ายบายแคปหมูอร่อยถ้าเราทำเยอะๆเอาไปขายได้อยู่นะทุกคนนะ